ดีครับชูทิงจากไต้หวันค่ะ大家好我是为泰国来的魏และตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับผมประเทศไทยนะครับซึ่งตอนนี้จะพาชูถิงนะครับไปที่พักที่โอ้โหสุดยอดมากมีเซอร์ไพรส์ให้ชูถิงแน่ๆนะครับ就是这里这里对没错โอ้รังเตียบสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหของในบ้านจริงๆของที่เรามาตกแต่งในบ้านนี้ทั้งหมดเนี่ยจะเป็น 90% เป็นของดั้งเดิมบ้านหลังนี้อยู่แล้วโอ้โหที่นี่ของเก่าเยอะมากเลยครับครับคุณโอครับคุณโออยากจะถามนิดนึงครับทำไมถึงมีแรงบันดาลใจที่จะมาที่สงขลาแล้วก็มาทำแบบที่พักคือเรียกว่าเก๋ๆแบบนี้อะฮะครับเดิมทีก็หลังจากเรียนจบแล้วไปเรียนต่อที่กรุงเทพครับแล้วก็ทำงานเนี่ยโดยพื้นเพเราเป็นเด็กต่างจังหวัดพอเรามีครอบครัวมีลูกก็ชอบสังคมต่างจังหวัดอยากให้เป็นคนต่างจังหวัดก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะกลับมาที่นี่เลยครับก่อนหน้านี้เราทำถนนที่ถนนนครนอกครับเดือนละครั้งUh-huh. เปิดเป็นแกลเลอรี่เล็กๆให้คนก็มาถ่ายรูปและหลังจากนั้นนะฮะค่อยมาย้ายมาที่นี่ก็คุณป้าท่านเห็นว่าเราทำอยู่ตรงนั้นท่านก็เลยบอกเออลองมาดูบ้านหลังนี้สิมันปิดมา20กว่าปีแล้วอยากให้มันมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งนึงจะทำอะไรกับมันได้บ้างหลังจากเข้ามาดูปุ๊บเราก็ตัดสินใจกันว่าทำเป็นโรงแรมดีกว่า证书哎，毕业证书这边这边，噔噔噔噔噔噔噔啊，台湾的国旗呀，是是，哦天哪，你这边同乡从台湾ด้วยครับ，就是一个缘分。ด้านนี้ได้ทำเป็นประวัติเจ้าของบ้านเอาไว้ครับครับโอ้โหพี่โอเพียงแค่ที่พักเนี่ยน่าสนใจขนาดนี้แล้วคือพวกเราสองคนนะครับครั้งแรกมาที่สงขลานะครับอยากจะทราบว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวตรงไหนที่แบบน่าสนใจบ้างครับครับก็ถ้าสนใจเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะนัดอาจารย์สืบผู้รู้แห่งเมืองสงขลาให้ครับจริงเหรอครับท่านสู้ท่านสู้ครับว่าผมเป็นอันไผ่就是อาจารย์สืบคือเขารู้สึกว่าสงขลาเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเขาก็เลยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ถามอาจารย์สืบเนาะได้ครับครับผมงั้นวันนี้พักผ่อนก่อนไหม啊，他说先请我们去休息。哦，对呀，对呀，这样明天才有力气。对对对对对。OK， 来啊，好，那我们先去休息了。OK， 好，考坤那卡，考坤卡，都下都下。哇，真的是，哎，真的住在这个房子里的感觉好好哦。是。觉得自己就。นี่คุณเวฟกับคุณชูถิ่งใช่ไหมครับอ้าวอาจารย์สืบใช่ไหมครับอาจารย์สืบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สืบครับอาจารย์สืบวันนี้ต้องต้อนรับสู่เมืองสงขลาครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ต้องฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพวกเราทั้งสองคนนะครับอยากจะรู้จักสงขลามากยิ่งขึ้นและที่สำคัญนะครับผมจะพาชูถิ่งนะครับมาทำความรู้จักกับเมืองสงขลานะครับผมสงขลามันเป็นเมืองประวัติศาสตร์ครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันทั้งวันเลยโอ้ยดีมากเลยครับครับผมไปกันเลยครับเริ่มต้นจากป้ายซุ้มประตูเมืองที่เป็นป้ายโบราณแล้วก็ต่อด้วยย่านสามวัฒนธรรมเลยครับค
ครับแล้วก็หน้าประตูเมืองผ่านมานิดเดียวก็จะมีถนนพัทลุงครับถ้าภาษาใต้ก็เรียกว่าพัทลุงพัทลุงครับแล้วถนนพัทลุงเนี่ยเป็นถนนสายย่านมุสลิมครับก็จะมีอาหารร้านเป็นส่วนใหญ่แต่ท่ามกลางย่านมุสลิมเนี่ยแหละครับก็มีคนจีนมาตั้งร้านโรตีอาม่าและดังมากอาม่าสวัสดีครับร้านนี้เป็นออริจินอลนะครับคนมาสงขลาต้องมากินโรตีอาม่าในแต่ตอนกลางคืนคนจะมากันเยอะในเย็นๆนี่จะอยู่กันดึกดื่นเลยนะครับต้องเป็นโรตีอาม่าเจ้านี้ครับโอ้โหหอมจังเลยอาม่ากินนี่แยกกินเฮ้ยจริงเหรอขอซื้อขออุ่นนุ่นขออุ่นนุ่นครับกองถ่ายเลยเดี๋ยวผมนวดให้อาม่านะครับผมเพื่อให้อาม่าสบายนะครับเดี๋ยวนวดให้นะครับผ่อนคลายนี่ผ่อนคลายอาม่าครับผ่อนคลายเลยสบายไหมครับอาม่าสบายครับโอ้เราได้แลกกับโรตีนะครับผมดีมากเลยครับผมครับขอบคุณมากครับอาม่าครับผมครับเขาชื่อโอ้อาจารย์ร้านนี้สุดยอดมากเลยใช่ครับร้านนี้นะครับถ้ามาสายเที่ยงๆนี่ไม่ได้กินเลยเพราะว่าคนจะมารอคิวกันแน่นมากครับนี่พี่เจ้าของร้านเลยอาม่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คืออาม่าเป็นคนคิดสูตรเองป่ะครับใช่ครับโอ้เก่งมากครับอาม่าขอลองชิมสักถ้วยนึงได้ไหมครับที่แบบเด่นๆของที่นี่เลยครับโอ้โหอร่อยมากเลยครับเนี่ยครับไม่มีที่ไหนครับสูตรเย็นตาโฟสงขลาอันนี้คืออาม่าทำมากี่ปีแล้ว40กว่าปีแล้ว都是这样子传统的味道สูตรนี้เลยใช่ไหมครับไม่เคยเปลี่ยนเลยยอดมากเลยครับผมเป็นยังไงครับอร่อยตังค์เท่าไหร่ไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเหรออาม่าอาบอกว่าให้โอ้ต้องไว้ฟังเสียงเพื่อหอมอย่าร้องเพลงให้ฟัง月亮代表我的心ผ่านย่านมัตลุงมุสลิมก็มาเข้าสู่ถนนนางามย่านคนจีนนะครับย่านคนจีนย่านคนจีนแต่หัวถนนนางามที่ย่านคนจีนอาศัยอยู่นะครับกลายมาเป็นร้านอาหารชื่อดังของเมืองสงขลาเป็นขนมปูตูของพี่น้องมุสลิมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นความภูมิใจของสงขลานะครับที่ลูกหลานพยายามที่จะรักษามรดกบรรพบุรุษไว้ก็ดีผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินขนมแต่เจ้านี้อร่อยจริงๆครับอาจารย์ครับอยากจะถามร้านนี้หน่อยครับเพราะเห็นคนเยอะมากเลยครับผมขนาดผมต้องนั่งต่อคิวอยู่ข้างนอกเลยร้านนี้เขาขายอะไรบ้างครับครับร้านนี้เป็นร้านที่มีชื่อเสียงว่าถ้าใครมาสงขลาแล้วไม่มาทานร้านนี้ไม่ได้ร้านนี้เป็นร้านโจ๊กครับเป็นโจ๊กโบราณเอาละครับผมเรามาชิมกันดีกว่าครับเฮ้ยเอ้าลุยอร่อยครับนี่มันลงงิ้วไม่ใช่เหรอนั่นนะครับ yeah. มันลงงิ้วแต่ในเพลงบอกว่าก๋วยเตี๋ยวที่ใต้ลงงิ้วใครอย่าแซงคิวแม่ค้าเข้าปากไว oh. เพลงสงขลาเนี่ยครับก๋วยเตี๋ยวอยู่ใต้ลงงิ้ว oh. ดูกันเลยครับไปดูกันเลยนี่ครับครับไปดูกันเลยครับโอ้สมีครับ还是真的耶ข้าวตะตูร้านนี้ก็เป็นออริจินอลของเมืองสงขลาจะมีอายุมา3ชั่วอายุคนแล้วครับครับ80กว่าปีแล้วครับที่ยืนยงคู่เมืองสงขลามีหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่า
ซาลาเปาลูกใหญ่ซาลาเปาครับโอ้คือมีความชุ่มฉ่ำด้วยครับมีความนุ่มอาจารย์ครับอันนี้ป้ายอะไรครับเห็นมาหลายร้านแล้วครับเป็นป้ายที่สื่อความหมายนะครับถึงร้านเก่าร้านดั้งเดิมแล้วก็เป็นร้านที่สงขลาต้องรักษาไว้ให้เป็นร้านที่เราจะกำลังนำสงขลาไปสู่เมืองมรดกโลกสวัสดีครับ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 我现在跟阿公在一起了哇这是阿公阿公哇วันนี้เป็นวันเกิดของอากงนะครับเมื่อกี้เข้ามาแล้วแบบตกใจเลยวันนี้วันเกิดอากงนะครับขออวยพรให้กับอากงเป็นภาษาจีนละกันนะครับผมลากีเตอร์ใช่ะจูอากง身体健康好好感谢感谢开开心心啊啊啊啊好啊那我也跟阿公讲一下是是是健康快乐啊啊啊感谢感谢安子塞西莫尼คือเป็นประเพณีคนจีนนะครับช่วงวันเกิดนะครับก็จะมีอังกูกล้วยนะครับผมอันนี้คือภาษาจีนเขาเรียกว่านะครับซึ่งอวยพรให้กับอายุย่างยืนถูกไหมฮะใช่นี่ครับเออ生日快乐อากงครับ好开心哦哇อาจารย์ซื้อ it's youเขาบอกว่าทำให้หน้าเหมือนมากเลยครับหน้าเหมือนจริงนะดูแล้วก็คล้ายๆกันนะครับครับนี่เป็นรูปปั้นประติมากรรมของพ่อผมครับเมื่อนู้นผมอยู่ตรงโน้นครับมินนี่อาจารย์ซื้อโอ้มินนี่โอ้อาจารย์ซื้อ nice to meet you ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพราะเนื่องจากพ่อต้องอพยพจากชนบทครับมาหาบน้ำขายแบบนี้เอาลูกมาเรียนหนังสือเขาก็เลยสร้างให้มันสงขลาเมืองแห่งการเรียนรู้ก็เลยต้องเนี่ยคนอพยพเข้ามาในเมืองเพื่อเอาลูกมาเรียนหนังสือต้องมาใช้แรงงานแล้วก็เนี่ยเป็นอนุสรณ์ผมกับพ่อที่ตรงนี้นะครับเป็นโรงสีเก่าโบราณของเมืองสงขลาอายุก็ประมาณ105ปีแล้วครับปัจจุบันนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คในการนำสงขลาสู่มรดกโลกครับครับเมืองที่1ครับเมืองยุคที่มุสลิมเป็นเจ้าเมืองเมืองเก่าประวัติศาสตร์หลังจากเมืองนี้สลายไปก็เกิดเมืองที่2ขึ้นมาคราวนี้คนจีนเป็นเจ้าเมืองแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ย้ายเมืองจากฝั่งโน้นมาฝั่งที่เรายืนอยู่มาเป็นเมืองที่3เมืองที่3เนี่ยเราถือว่าเจ้าเมืองก็เป็นคนไทยแล้วคนไทยแล้วครับเพราะฉะนั้นสงขลาจึงมีเรื่องราวของ3เมืองมีเมืองมุสลิมเมืองจีนแล้วก็เมืองพุทธเนี่ยครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ตรงนี้และมีทะเลสาบอยู่ตรงกลางสวยงามมากเรามาจากโรงสีแดงที่เรียนรู้เรื่องสามวัฒนธรรมแล้วนะครับที่นี่ผมก็เลยมาส่งต่อให้คุณหนิงครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนิงนี่ก็จะนำไปต่อสามวัฒนธรรมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากโตชาโตชาขอบคุณนะครับโตชาโตชาโอเคค่ะถ้างั้นเราพร้อมไหมคะที่เราจะไปตะลุยเมืองพหุวัฒนธรรมกันพร้อมครับแล้วรู้ไหมพหุวัฒนธรรมคืออะไรพหุวัฒนธรรมนะคะประกอบด้วยไทยพุทธไทยจีนแล้วก็ไทยมุสลิมโอเคเดี๋ยวเราไปตะลุยเมืองพหุวัฒนธรรมกันค่ะโอเคค่ะแก เดี๋ยวเราไปขึ้นรถซาเล้งกันค่ะรถอะไรนะครับซาเล้งซาเล้งสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครับคุณค่ะที่นี่ครับอันนี้คืออะไรครับนี่คือบ่อน้ำค่ะหูแต่ก่อนที่นี่จะเป็นที่อาบน้ำด้วยนะคะยังใช้ได้อยู่เหรอฮะยังใช้ได้ค่ะว้าวเยอะมากเยอะมากสบายมากตรงนี้เป็นท่าเรือท่าเรือที่เรือจากทุกพื้นที่ที่มาค้าขายประเทศไทยยุคนั้นเนาะมาสงขลาเนี่ยต้องมาจอดตรงนี้ผ่านประตูนี้แล้วต้องเสียภาษีที่นี่เอาน้ำจืดจากบ่อนี้ลงเรือโอ้โหอันนี้คือสะพานเขาเรียกว่าสะพานตัวทีเหรอฮะสะพานตัวทีคือเขาบอกว่าเออมันรูปทรงสมัยโบราณเลยถูกไหมฮะใช่ครับใช่ไหมเออก็เลยดูสวยงามมากเลยครับต้องม
อกนะคะว่าสะพานนี้เนี่ยค่ะเป็นพลังของชนในชุมชนตำบลหัวเขาจริงค่ะที่มาช่วยกันสร้างนะคะแล้วนี่ก็คือการใช้เขาเรียกอะไรคะวิถีของคนในชุมชนที่เขาสามารถสร้างสะพานนี้ด้วยการใช้ความสามารถก็คือการปลูกการต่อโดยความเป็นวิถีหมดเลยตอนเย็นๆก็จะมีคนนักท่องเที่ยวมานั่งเล่นกันเยอะเลยค่ะหรือว่าเราสามารถนั่งห้อยขาเล่นได้นะคะตอนเย็นนี้จะอากาศสบายมากโอ้สบายสบาย feel so good จะสูดเสียงยังชิวเน่ yeah enjoy the lifeเราก็ได้ทำเพาะเลี้ยงลูกปูเพื่อเอานำมาปล่อยอะค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเราจะพามาปล่อยลูกปูกันทุกครั้งครับโอเคมีขั้นมีขั้น I make a wish yeah ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับนี่คืออะไรครับบ่อซับค่ะด้วยใช่ค่ะจริงดูสิครับว่ากว้างใหญ่มากโอ้ยเว้ยใช่游泳池哎เราคิดว่าเป็นสระว่ายน้ำครับทั้งชุมชนใช่ไหมฮะใช่ค่ะมาใช้ที่นี่เลยมาใช้ที่นี่ได้เลยค่ะโอ้โหเราจะก้าวขึ้นไปสู่วัดบ่อทรัพย์แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้รู้จักกับนักเล่าเรื่องของเรานะคะทั้งพี่บิวเป็นนักเล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บิววันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับผมประวัติศาสตร์จากที่นี่ครับได้ยินว่าสุดยอดมากๆเลยเดี๋ยวเราไปชมวัดกันได้ครับได้ครับแล้วแต่เราเหมือนชื่อข้างที่พี่กำลังจะพาขึ้นไปนะคะจะเป็นเจ้าเขานะคะที่อยู่คู่กับวัดบ่อทรัพย์มานานมากเลยอะค่ะซึ่งคนในชุมชนก็มีความเชื่อว่าเจ้าเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองทุกคนในชุมชนตำบลหัวเขานะคะลองดูค่ะทะเลสาบสงขลาว้าวเมื่อกี้ที่เรานั่งเรือมาจากฝั่งตรงข้ามใช่ค่ะมาตรงนี้ใช่ค่ะโอ้โหนี่ทะเลสาบนั่นเองใช่ที่นี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยที่มี1รั้วหรือว่า1กำแพงแต่ว่ามี4วัดในข้างในนะครับคือแสดงถึงความที่แบบอยู่กันมีความสามารถที่เข้าใจกันเพราะว่าบางที่นะครับก็จะสร้างวัดแข่งกันสักนิดนึงอะไรยังไงก็จะมีสร้างความดีเนาะสร้างความดีกันนิดนึงใช่ไหมฮะแต่ที่นี่คืออยู่กันเป็นแบบครอบครัวเดียวกันเลยแล้วเมื่อก่อนคนมาเยอะด้วยคนไปไหนก็คิดจังแล้ววัดสักวัดเนี่ยมันก็ไม่ยากไงครับคนในงานกองทัพวัดมันเยอะนี่มาถึงแล้วนะครับผมสิริวันวาดวัดสิริวันวาดจะมีสุ่มเก่งจีนเมื่อกี้เราไปดูบัวเก่งเมื่อกี้ครับว่าแต่ก่อนก็คือก็ไม่มีใครเข้ามาเลยไม่มีใครเข้ามาครับก็คือปล่อยไว้อย่างนี้而且可能更古老这样对我觉得真的很少见呢在台湾啊像安尼的庙真正就安尼看因为伊吼有这个回廊啦吼啊另外都有淡薄啊迄个西方的迄个形体啊嘛有咱中国的形体啊嘛有泰国的形体啦感觉真正哇，足特别足特别，而且吼上吊也是因遮的居民啊，慢慢去发着遮的价值，啊想要甲遮安尼遮尼好的文化，互大家知影。我感觉迄个心是上重要。好，สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ好香哦ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มสตรีชุมชนตำบลหัวเขาค่ะเดี๋ยวจะพาชมผลิตภัณฑ์แข่งกลุ่มนะคะมาถึงที่นี่นะครับอดใจไม่ไหวหิวข้าวมากๆครับผมค่ะตัวนี้จะเป็นขนมแข็งนะคะขนมที่นี่ที่เดียวแข็งใช่ย่าตูช่างอร่อยแอมสวีทมีผักเผ็ดโอเคอย่างนี้โอ้โหโอเคปิดนี่ขึ้นละตั้งที่หกโอ้ว้าวนี่คุณผู้ชมครับสวยมากโอ้โหเอาอย่างนี้这个名字是叫巴达或者是你可以叫巴达巴达
ปะดะปะละ P A D A K P A D A ปะละปะดะปะละคุณผู้ชมปะละคุณผู้ชมปะดะปะละนี่ใช่ๆคันจะเป็นสมองอย่าพูดบอกเขาว่าคืออะไรหัวกันNo no 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 เขาบอกว่าเป็นผลไม้แห้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ no 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 ไม่ใช่呀我猜呀这是鱼或虾什么的对是鱼汤牛蛙丸对呀อันนี้ตัวต่อไปเลยนะคะเป็นตัวไข่ครอบค่ะเป็นเจ้าเดียวที่ยังหลงเหลือใช้วิธีการใช้ฝาครอบไข่แบบนี้อยู่แล้วก็โรยเกลือเลยค่ะอ๋อหมักไว้ไฟนึ่งนี่นะครับก็ได้เขาบอกว่าสดมากแล้วก็มีความเด้งในปากด้วยครับขนมสอดไส้หรือขนมค่อมนะคะตัวนี้จะทำจากตัวสาคูอร่อยมากในปากคือความพิเศษของเขาคือเขาไม่ใช้แป้งไงจะเกิดจากหมังปูเจ้าหมักม่วงเบาหมักม่วงเบาโอเคต้องชิมจุดสองเลยมีอีกหนึ่งตัวค่ะน้ำมะม่วงเบาโอเคว้าวถ้ามาที่นี่นะครับต้องดื่มแนะนำเลยครับหอมมากอันนี้คือกินด้วยยังไงครับเขาบอกว่ากินด้วยกันรวมๆเลยนะคะเนี่ยค่ะจะเรียกง่ายๆว่าสลัดทะเลสาบหลักๆก็จะมีตัวเต้าหู้ทอดกุ้งทอดไข่ต้มถั่วงอกลวกผักบุ้งลวกแตงกวาสดน้ำจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้จะทำจากน้ำตาลตะโนดเขาบอกว่าคนภาคใต้ใจดีมากๆอันนี้นะครับผมการันตี 100% เลยนะครับผมต้องมาเที่ยวให้ได้นะครับนี่ครับขนมจีนด้วยเยอะแยะเลยครับขออนุญาตกินข้าวแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับพี่หนิงวันนี้พี่หนิงได้เชิญมักกุเทศตัวน้อยใช่ค่ะสวัสดีครับโอ้โหน้องชื่ออะไรครับชื่อเปิ้ลค่ะน้องเปิ้ลค่ะอายุเท่าไหร่ครับ13ปีค่ะโอ้โหทำไมเก่งขนาดนี้น้องเปิ้ลอธิบายนิดนึงให้พี่ทราบสถานที่แห่งนี้พี่ไม่เคยมาเลยครับค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นกำแพงเมืองนะคะซึ่งกำแพงเมืองก็มีอยู่เยอะมากมายแต่ว่าเหลือที่นี่ที่เดียวแล้วที่ท่านสุลต่านสุลมานได้สร้างไว้ค่ะแล้วก็ส่วนนู้นก็จะเป็นคูเมืองค่ะที่ใช้ให้เรือสำเภาเดินส่งสินค้าก็จะเป็นข้าวสารเครื่องเทศอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เมื่อมีเทศกาลอะไรนะคะก็จะผู้คนจะพาลูกหลานมานั่งดูเรือพายค่ะแล้วก็สนุกเอฮานำข้าวอะไรมากินกันที่นี่เก่งมากเลยพูดเก่งด้วยครับให้ข้อมูลดีมากเลย好漂亮真水啊足可爱足可爱是哇看这么远的呢哇นี่คือทะเลสาบสงขลานะคะแล้วก็ฝั่งนู้นคือสงขลาบ่อยางนะคะแล้วก็ซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือตรงนี้เขาเรียกสวนสองทะเลจะเป็นตัวบรรจบระหว่างทะเลสาบสงขลากับทะเลอ่าวไทยตรงข้างหน้าตรงนั้นก็คือเกาะแมวเกาะหนูนะคะเกาะแมวเกาะหนูสะพานนี้มันเป็นที่ที่พักผ่อนของหนุ่มสาวในหมู่บ้านโอ้เสร็จแล้วก็ได้แต่งงานกันโอ้โหด้วยสะพานนั้นเนี่ยใช่ก็เลยตั้งชื่อขึ้นมาให้เป็นสะพานเชื่อมรักเฉลยใช่ค่ะนี่ข้างซ้ายจะมีวิวนี่สวยมากครับครับที่ตรงนี้เป็นเกาะยอนะคะเราจะดูพระอาทิตย์ตกตรงจุดนี้แต่ว่าวันนี้นะคะเราพิเศษค่ะเราไม่ดูพระอาทิตย์ตกที่นี่เราจะพานั่งเรือหางยาวแล้วเราจะไปกันที่ขนามกลางทะเลสาบโอ้โหกลางทะเลสาบเลยเจ๋งมากเลยครับที่ตกที่ขนามนะคะเดี๋ยวไปกันไปThank you.
站的，因为吼真难得啦，都、就是讲有安尼一个旅程，吼，咱会看到古城，吼，看到文化，啊，佮感受到因遮在地的生活，哦，很难得哎，对啊，我可以感受到这边的人们吼，他就是就想要甲遮的真美好的代志，甲你。分享出去安尼，对啊。分享出去，分享出去，分享出去，嘿啊，对啊，因为这真正是就有一个文化深度的所在啊，对啊。多谢你，呀，你看，我够水的呢。你知呀，虾米方法用个真紧真紧的实在一个所在，你知道吗？那就下你 Google 或者谈朋友。嗯，对。啊，我跟你讲哦，另外一个上好的方法就是像咱即马安尼，洗菜机啊。好炸啊！带你吃一项咱正港台湾味的。这个是叫什么？红菇粿。红菇粿。内底是包什么啊？红豆、绿豆。跟我们泰国有一点相似。来开店门开那个，我们可以出用的外罩那个，会不会很那个？มีแบบขนมประมาณนี้สีชมพูเล็กๆหน่อยแต่นี่คือค่อนข้างใหญ่แล้วก็แบนๆนะครับโพทงซียังอ๋อ我们的确大部分是在拜神明拜祖先拜拜然后祝寿的时候拜天公啊拜天公神明生日的时候这个就是拜拜的 Happy Birthday 的蛋糕啦今天好吃呢今天好对对对就丁就丁这都是阿嬷的口味啦阿嬷娜拉妈拜拜哦还蛮 free 对对没给单感谢感谢谢谢，你有感觉到哈？台湾人的热情，对，很热情。其实讲泰国人也很热情啊，是，对啊，对啊。你看，这东西上市耶，很老啊！我们台湾啊，在讲那个海鲜很新鲜，我们讲很老啊，很老啊，就是当天现现捕的，现捞上岸的，所以这个是今天。对，现在是抓的。哎，这个很特别，我想看。像像迄菜刀有无咧剁菜的啦。啊，你可是开开面呢？菜刀这样子斩。哦。恁这鱼啊，真正每一只都足鲜的，目睭拢安尼金细细呢。对，很新鲜呢。很新鲜。哦，我去看。对吼，咱家是挖海边啊，先讲伊个到海边啊。哦。所以说，一般的菜市啊吼，卖鱼啊，加加是两三打尔啦。但是，哦，要十打吼，嗯呐，十几打。哇！哎哎哎，我吓到袂记啊！我甲一个朋友约啊，我带你去做鱼丸。做鱼丸？对对对，鱼丸啊！啊，这边这边，这边这边。所以邓大哥嘛三点起来，对啊，哇，两个拢三点起来，安尼困眠刚困有够，哎，有朋友啦，你好你好，哎 ，Hello， 小李卡，哎，我的好朋友玉玉，阿花，马西尔好朋友，哎 ，Wave， 嘿，小李卡，啊，这应该是喜欢点的，对，是邓妈妈，对，这是温婉的做名喜欢点，你好你好，哎，我常常听玉玉在讲吼，领导喜欢了。就好吃，因为院里的鱼丸是咱湾里诶可以带得走的乡愁。我哪里去故乡吼，拢会揢咱的鱼丸啊，再去外口，爱用家己煮一寡面，用来掺来吃。邓大哥已经是第三代了，他现在正在准备制作鱼丸。所以是要全程保鲜。对哦，想讲先那做鱼丸，那爱定格安尼，保鲜就对了。嗯，你需要人家帮忙吗？哎，不用。你不需要助理吗？我需要他帮忙。以前都是手工做，没有机器，就打，就用手打，用手打。哇，谁打？是谁打？哇，那真的应该不是啦，那个不是吧？没见过了。哦，是，因为妈妈他们做的时候就已经是用有机器帮忙了。这是用什么鱼啊？都做鲨鱼。鲨鱼。啊。
ปลาฉลามเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เวฟได้เห็นลูกชิ้นปลาฉลามนะครับผมเพราะว่าที่เมืองไทยนะครับส่วนมากเราจะไม่มีปลาฉลามให้กินกัน早期我们这边渔港航道很多鲨鱼，以前的渔获量很大。那一般家庭不会买那么大的鲨鱼，就是大家是对鲨鱼就没人要，没人要就要想办法去保存它，把它加工做成鱼饵。现在当然是进口很多种鲨鱼，然后进口的范围越来越大。但是还是有的，还是有的是可以捕的，然后我们现在都是可以捕。啊那边啊，哦，啊那边都几年？马上就变圆了，有那个有圆，哦哦，我修到天，修到天啦！啊那边几年？哎哎，没，哎在哎在，哎在哦，哎在哎在啊！这妈妈这个鱼丸做了几年了？哎，五十几年啊。50多年了，你从几岁开始啊？我是嫁来人家才开始做，嫁过来，嗯，哦，这哎看已经哇够冰的啦，对呀，好冰哦，哇，这妈妈脸嘞冻伤嘞，我听中党没有？对啊，哦，哦，严麻麻嘞哈，晒巴吃了你严真真，都是我们家的那个。用大拇指这个这样挖，我拿掉吧，这妈妈拿球啦，因为我鱼丸在底下。我这么记得吼，你们泰国上课都有在教捏鱼丸吗？没有哎、欸。为什么？为什么你捏的这么漂亮？好好哦。我的鱼丸较有个性啦，较有角啦，有性格安尼啦，对。我们在这里等吃，三个鸭龟，阿姨你慢慢来，你慢慢来不及，但是我们很饿。哇！哎，嘉厚，我们不客气了。哪一颗是醋亭做的？这个是我的。哎呀，真的很香，好软哦。嗯哦，软软的 ，Q Q 的。你这样就新鲜啦，很新鲜。ครั้งแรกในชีวิตที่ได้กินลูกชิ้นปลาฉลามครับโอ้โหอร่อยมากมากโอ้你小时候有没有玩过一个游戏？你有没有？什么游戏？换柳针电风扇啊？对，对，加加你玩呐哦！会不会你们有玩过？有，就那个声音就变成机器人，好不好？อร่อยมาก它都是透过这个电风扇让它吹凉哦，因为鱼丸它起来之后啊，煮好就是这样让它瞬间冷却，对，哎，够它 Q 吧？非常感谢你，郑妈妈，郑妈妈好好吃哦，郑大哥，郑爸爸都虾，谢谢，好棒，我刚刚够吃啊，今天吃了了啦，谢谢，再买多一颗啦，哎，是啊，买些啦。这里，这嘛是一间店呢。对，对啊。啊，那边ร้านเหรอครับ？ทำไมดูแล้วเหมือนไม่เหมือนร้านปกติเลยครับ？去年9月14号，万里菜奇亚都迪尔大会嘛，然后其实很多阿伯阿姆他们都很难过，因为他们50-60年东迪来对这行李，他们每天一直哭，不知道怎么办。然后我们就觉得说啊，我们应该去做一点什么啊。我们要来带各家的单位去捡来带物件，捡捡起来啊，变成一个文物馆。像这种钟表行，它一烧，它损失了好几千万。所以第一是我们协助他们做财产清册，第二个是啊，咱去捡的时候，豆豆捡应该豆豆去收，无啦，咱的人生无安尼烧无去，咱安尼豆豆捡豆豆捡。我觉得这有一点点就是。把我人生的碎片，对，再一片一片给捡回来，是，其实也是一种对自我悲伤的整理。然后这个也是我们年轻人跟刚刚那个鱼丸的郑大哥，我们一起在思考，哎，在一场灾难之后，那我们民间可以有用什么样的力量去协助大家做这个复原？因为这个菜市场100年，所以它其实是湾里沙呆100多年，三代人的记忆都在这个菜市啊。不过人讲市场就是生活的共同记忆，对，对我现在明白了，真的哦，你看，全部每一个物件就是一段回忆。
会，嗯，这里很不错哈、哦。对，我很投入看书哎。嘉喜玉玉跟他的工作伙伴哈，蝶丸丽家哈，都是开了一个在地的，我们讲独立书店。แต่ว่าเวฟก็อยากจะทราบว่าทำไมถึงคุณยี่กับเพื่อนๆเขาเนี่ยสร้างทีมแบบนี้แล้วก็ทำสถานที่แบบนี้หรือว่าทำกิจกรรมแบบนี้ครับ五六年前啊就是咱家湾里家的长辈哦他们就是有一个反那个不当的风力发电的运动啊玉玉去当中伊就感觉讲哎自己家乡的长辈都挺身而出了，他当然不能沉默，阿姨都参与了这一场社会运动，也因此伊都登来够用，他算是返乡，这边就等于是玉玉跟他的伙伴们哈，他们的一个算是在地文化兴起。还有带动的一个基地，不管是在地的小旅行啊，或者是进行一些举办一些讲座之类的啊，原来是这样子，对啊，什么？六瓶有节旁味不？好像有一个味道，对不对？边啊遐都是因的咖啡店啦，我在想他们应该在弄什么好料的，还有咖啡店嘞，那来看卖一下。好高拍啦！哇，好辣的哦！我们正在做鲨鱼饼，鲨鱼饼，对，是那个鲨鱼啊 ，shark 那个吗？真的吗？就是我们刚刚去吃的那个鱼丸，然后把那个鱼浆，然后跟猪脚肉，然后再加一些芹菜啊，葱啊，或是蒜。哇，那它有一个很重要的东西，一定要加菜爆。菜爆，对，因为它你知道菜爆吗？对，本地台来看菜爆，也是煎蛋或是什么搭配着吃这样子吗？是，对，因为这些农村的东西，然后混在一起之后，它其实是院里的家庭里非常常见的家常菜。你们吃看看，你先，好，客人先，谢谢。哇，它煎起来就像都像汉堡肉这样。是，我感觉这个真正是好吃，那真的很下饭呢。性价比很高哦。วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่เวฟได้กินปลาฉลามเยอะที่สุดแล้วนะครับผมอันนี้เป็น我觉得泰国人应该会很喜欢，那味道呢就是不用任何的那种配料，对，就已经很香了。กลุ่มวัยรุ่นนี้นะครับก็เวฟเองก็เห็นใจมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเขานะครับเพราะว่าพวกเขานะครับมีความพยายามนะครับคนข้างนอกคนในโลกนี้นะครับได้รู้ว่าที่นี่นะครับทั้งเหวียนลี่นะครับแบบมีความพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างจริงจริง支持你们对啊那真正刚刚好啊ต้องให้เกียรติกว่า好多一个吗麻烦你没问题拜托记得哇谢谢，拜拜。我真爱来六姐家的咖啡，看到人家一家伙啊，比较生活，这种生活感，对啊，很温馨。ได้มาดื่มกาแฟช่วงเช้าๆแบบนี้รู้สึกดีมากเลยครับดีว่ะว่ามากำกับอันนี้จริงหรอแต่ฉันกินอะไรนะไม่ใช่กันอะไรดื่มกาแฟอ๋อ这是六姐家己做的肉桂卷，好好吃哎，真的哈，谢谢。哇，像这肉桂卷啊，其实是比较西方的食物。啊，另外就是爱搁配这咖啡，就是去当初你第一家开这咖啡店，会不会也是一个挑战？一开始质疑的人比较多，因为人家较真咖，就是这里比较乡下，因为想讲。在我们这整卡开这干不下去这样，所以那时候会想说回来这边开，就把吧台拉到最前面，然后让客人看到我们煮咖啡，然后就是拉近距离这样，有点槟榔西施的概念，虽然那时候已经不是槟榔西施了，反正咖啡是我们自己喜爱的东西嘛，那就撑一撑，就这样子，就慢慢的、慢慢也透过这个窗口认识很多朋友。六姐，你是在地人还是？台湾人。啊，之前六姐在哪里工作呢？新竹。所以六姐就是返乡。哦。对呀，哎，有人客。照旧，恁翁个好。等一下，这是什么暗语吗？照旧，恁翁个，哎，这样就可以。那你以后嘛是。
造就家己的，这样子。很贴心哎，就每一个客人都可以记的，哇，很棒。没有，其实那表示就是讲大家已经拿亲像朋友，还是自己的亲人的那个。家人，家己人啊，对，自己人了哈。好了，好，拜拜，拜拜，小心啊，拜拜。我觉得这里好开心哦，这样一整天就很欢喜。你每次刚起开始，你都安内笑嗨嗨，所以你就觉得今天真的是非常美好的一天。那我来这里，我感觉很亲切，融入了这个整个一大家庭一样。真的没有啦，我爱讲话啦。WAVE 触停，我今麦伫个所在是万里古街苑里老街。哦，这也是老街。以前是做行李的所在，有三百多年的历史。所以你讲较早才是做行李的场所，但是今麦看起来人较少啊。对啊，好像都变成假街，好像都是住家的样子。是是是，不过阁有一挂老店，今麦阁有在经营。蔡伯，蔡伯，你好你好，我出庭啦，小朋友仔，泰国的朋友魏福，你好你好，我今嘛伫个所在是剃头店，铁头店，就是男士的专用的美容院啦。出庭，嗨你，魏福可能要弄一下一次得没？我觉得可以耶，阿天都麻烦蔡阿伯哈，帮你 hold 住，可以吗？让你更帅，谢谢谢谢。Wave 你就好好享受啊，我来洗给，好，我来洗给，好，我带你去边啊，吃边啊，好啊，拜拜拜拜。出庭，这就是老街的剩下的唯一一家饼行，拢是绿豆控，哇，真好。这间店。有多少年的历史了？我开了50年了。那个时候你是几岁开始就是？25岁。我边借问一下吼，咱这间饼店吼是偌久的历史啊？饼店算50年啊。安尼算起来你是第几代啦？第二代。这间店你们平时有什哪一种服务呢？加他摩。加他摩。嘿，啊，修面。修面啊。即卖像安尼，即卖安尼改修面啊咧。啊。啊，搁咬鱼啊。咬鱼啊！咬鱼啊是什么啊？是咱过去讲掏耳朵。安怎？就好食咧！迄个皮啊，有那个千层的感觉。哦、啊，而且吼，哦，迄肉香味真的走出来，啊，搁迄绿豆的清香。哦，ครั้งแรกเลยนะครับที่ได้มาโกนหนวดแบบนี้นะครับรู้สึกดีนะครับแล้วรู้สึกว่าแช่แปะนะครับเขาเป็นคนที่ละเอียดใส่ใจนะครับ这五十档的绿豆汤真正宇宙最强，我要加买一个，要摕去给我的朋友魏福吃。你即马在挂喙手？哎，啊好啊，啊好了啊，啊哇，好舒服哎。你想，这么你有看到魏福不？你看起来不像魏福，更年轻了呢，哇，厉害哦。阿伯他很用心，非常细心，每一根骨子都刮得很好哎。真好，来，这个要给你出。哇，你同房对，这是绿豆椪，嘿啊，我已经吃，嘴拢吃到清气啊，对啊，哇，真好，多谢阿伯，谢谢谢谢，谢谢阿伯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 。这边是我们院里的百年冒喜行。一波来共啊，我们在台湾讲到这个令草，对，就是我们会有大甲，大甲这个品牌。万里跟大甲其实讲是一个大安溪流域的南北岸，然后这个所在的风土会当种出这个温叫酒草。酒草哦，令草，你现在看到这个就是令草编织的。酒草啊，它就叫酒草。那细汉时阵啊，我们夏天很热嘛，然后爸爸妈妈就会铺那个草席。令草席，对对对，在泰国也是一样，真的吗？你有睡过草席？ที่เมืองไทยเขาเรียกว่ากระจุด，可以闻闻看它的香气。คือกระจุดที่นี่นะครับเขาจะขึ้นชื่อว่ามีความหอมเป็นพิเศษครับ。我品到这里呀，哇哎，就感动哎，好像闻到那个夏天的那个午后，啊，困在阿嬷的三合院，困在阿嬷的明成顶，因为真的都会帮我们铺一个这个，因为安尼较袂够干。咱看完这个球啊，咱来看这个帽啊。这边的帽子叫做雷啊。哎呦，
缘投呢，好看好看，你好看好看一个。缘投，真水耶！我好喜欢他后面这边。对呀、啊，他很别致哎。对，正发茂喜庵其实有百年的历史，看到的都是原汁原味、古色古香的。哦，对，所以全家独啊，都是原汁原味。对啊，嘿，是真的 ，Tiffany 蓝。哎，当年就有 Tiffany 蓝的耶，哇，真的是。对啊，因为其实令草茂喜在以前是时尚产业。日治时期的台湾觉得说，要穿西装啊，打领带，是西化这样子。对，我们现在走进来这里，就好像走进以前勾扎喜呆的精品行就对了。我们就进来买，就是不错，各地享受，各地打扮那里的对啊。我们今天要讲是共乐戏院。共乐戏院是院里镇上开设时间持续最长的一间戏院。这个是我们院里向海峰跟国立院里高中合作，透过培训他们找资料，然后呢跟大家访谈，将过去遗失的这些历史能够拼凑回来。啊，那讲起来就是讲吼，咱这古野湾里啦，院里这边呢，都是他们的教室。蒙掉。郭之院故居。老师他一辈子呢创作不错，他在那个去世前的那个两三周还在那个拖着病痛改谱。讲到这里，那个我的眼泪都要那个流了两滴啊，非常感动。我帮你擦泪。谢谢。然后我想，可能就是因为他的这份坚持，然后老师才能有他今日的那个这些那个成就，公认的那个院里之光，台湾国宝。好，谢谢大家，谢谢。可以进来吗？请进。老师你好，我是秋婷。他是陈秋佑老师，他很厉害的是他会弹郭之院老师的音乐作品，然后也是掌握这个郭老师他的精神最重要的一个钢琴家。秋佑老师，你是安怎跟郭老师结缘的？安怎识识的呢？因为我需要准备一场台湾音乐家的音乐会，那比较奇妙的是，我是在一间图书馆里面找到郭老师的乐谱。然后上面就有循着乐谱，就到了这个地方，就跟郭老师认识。哦，这个很神奇，好像电影里面一样。那在您跟郭老师的交流过程当中，你感觉郭老师是一位安怎的人嘞？就简单来说，我觉得严谨。他对他自己的要求，对他音乐要求，以及对诠释他音乐的要求，就是严谨。第一次你见郭老师，你弹的那首歌，你会很紧张吗？会啊，会很紧张。我想听那首歌是什么歌呢？我就弹他的钢琴的作品。我们来听听。就问一下，你是几岁开始在做这令草编织哈？我结婚，较早我喜欢婆婆点灯啊火在做，以前无电火，没有点的，啊点的点的啊，放到这，放安尼，放安尼要安尼做，哇，好辛苦啊！对啊，啊唔多都无在困诶。对啊，有没有那个时候睡几个小时啊一天？一要睡啦，啊！我看着伊安尼做，爱要教咱做，咱无较学嘛袂使哩，对无？有小朋友，啥物拢爱趁种个来用。有人哦，家庭较无好，做这吼，吼囡仔去注册，辛苦诶，那个时候。像这酒厂啊，要摕来编，是毋是爱处理哈？以前咧，太太咧做，就是拢爱安尼。安爱个对，哇！让它纤维变软。了解，他咋要喷水，敢没敢没出来？啊，像阿妈用水这样喷得很均匀，很难。所以真的是用嘴喷吗？以前真的真的吗？用嘴巴的，用嘴巴。我可以很怕的，你们踩阿妈的踩板那个，那个温拿那个，噗！我来给我老练。简单的，你会。你回家就会了，会。阿妮呢？阿妈嫂，还她。小妈妈是有嚼有嘴啊，
ม้าให้ทำม้านะครับซึ่งจะมีขาโอ้โอ้高铁没外婆弟媳哦后来呗会了吗会了会了ได้แล้วอาม่าบอกว่าได้ได้นี่ทำได้เลยครับใช่วะยูสัวย่าจังโอ้เจ๊เสียงจะเดียวเนี่ยจะได้ยังก็จะไอ้ไก่จู้จีดองอ่ะอันนี้ดีใจใจเอี้ยบ่ดีบ่ดีคว้าบ่สิล่ะว่าคว้าบ่ล่ะว่าจริงๆสิคว้าบ่อ่ะโอ้真的是不会啦嘛阿妈说回家就会了我要回家了你要回家我要回家ก็พอเวฟมาสัมผัสที่นี่นะครับผมที่จังหวัดเยวนลี่นะครับรู้สึกว่าคนที่นี่นะครับคือทุกคนก็เป็นกันเองมากๆที่这个令草的编织它是茎跟尾交织穿插而成的滴个较花的啦所以这个令草编织咧编织咧感觉其实甲阮院里先海风咧做诶工课就行诶阮少年人甲是大人诶茎尾交错还好有你们在呢啊都拄啊好够阿妈你够会用安尼甲大家教啦甲大家牵教所以吼我感觉这个文化都是爱安尼才会登起嗯，团圆，对对对。